รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6ค่ะซึ่งรายการยังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกให้เข้าใจได้ง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะทันทีที่ผู้นำรัสเซียคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศสงครามกับยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทั่วทั้งโลกก็ตกอยู่ในความตึงเครียดนานาประเทศได้ประณามการกระทำของรัสเซียในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรชาติตะวันตกในนามของนาโต้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ารัสเซียละเมิดข้อตกลงสันติภาพมินสก์ก็คือข้อตกลงหยุดยิงที่รัสเซียกับยูเครนได้ลงนามร่วมกันไว้เมื่อปี2014และ2015นั่นเองค่ะนานาประเทศได้มีการตอบโต้การกระทำของรัสเซียในครั้งนี้อย่างรุนแรงด้วยมาตรการคว่ำบาตรนะคะนั่นคือการตัดธนาคารของรัสเซียออกจากระบบการธนาคารทั่วโลกที่เรียกว่า SWIFT นั่นเองรวมไปถึงมีการอายัดทรัพย์สินของผู้นำรัสเซียรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียแต่ต้องบอกว่าการกระทำต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเคลื่อนกำลังทหารรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียในการเข้ายึดครองยูเครนได้ค่ะและนี่ถือเป็นการเคลื่อนกำลังทางทหารครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันนะคะและแน่นอนนะคะสถานการณ์นี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของตลาดหุ้นหรือความผันผวนของค่าเงินด้วยกันนะคะจึงทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วสถานการณ์นี้จะบานปลายกลายเป็นการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาหรือไม่ถึงแม้จะมีการเริ่มนับหนึ่งในการเจรจาไปแล้วเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลายคำถามก็ยังคงอยู่ว่าการเจรจาจะจบลงได้ด้วยดีหรือเปล่าและจะจบลงได้ในเร็ววันหรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนณขณะนี้นะคะก็มีการจับตามองจากทั่วโลกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะยืดเยื้อหรือไม่จะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกหรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ยนะคะการเจรจาที่เริ่มต้นครั้งแรกไปแล้วเนี่ยจะมีการสานต่อและจบลงด้วยดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผลกระทบกับโลกเราจะมีประเด็นอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราได้เกียรติพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรค่ะท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงให้เกียรติมาเป็นเดอะคีย์ของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะครับสวัสดีครับคุณชนิดนันท์ครับค่ะอาจารย์คงต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจ
ุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งที่นำมาสู่สถานการณ์ที่เราเห็นทุกวันนี้มันเพิ่งเกิดหรือมันเกิดมานานแล้วหรือเป็นประเด็นอะไรที่ทำให้มันปะทุขึ้นมาณช่วงเวลานี้คะอาจารย์คะครับจุดเริ่มต้นก็เป็นเวลาเป็นร้อยปีเลยนะครับในการก่อร่างสร้างตัวของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะครับแต่ว่าชนวนปะทุนี่ก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในการพยายามเข้าไป อยู่กับสหภาพยุโรปแล้วก็องค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือของยูเครนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจต่างๆตามมาก็แต่หลังจากที่ผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาความห่างเหินก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นชนวนที่คุณชนิดนั้นถามแตกหักในช่วงหลังๆก็ตอนที่กลุ่มกบฏต่างๆนะครับเมื่อ 7-8 ปีก่อนพยายามแยกตัวจากยูเครนเพราะมองว่าอยากจะกลับไปอยู่กับรัสเซียการลงคะแนนประชามติของไครเมียก็เป็นจุดผกผันนะครับคนออกมาลงคะแนน 83% แล้วก็ใน 83% นั้น 93% ขอกลับไปอยู่กับรัสเซียนะแต่สหประชาชาติแล้วก็นานาชาติก็ไม่ยอมรับก็บอกว่าการลงคะแนนลงมติวันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกือบ8ปีก่อนเนี่ยมันมีกำลังทหารรัสเซียอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับแต่พอพมลวกไครเมียกลับเข้าไปอีก 2-3 รัฐตรงนั้นก็อยากจะออกไปด้วยแล้วก็นำมาสู่การประกาศเอกราชเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันทางยูเครนก็ยิ่งตื่นตระหนกแล้วก็ต้องขอเข้าเป็นสมาชิกพิเศษของสหภาพยุโรปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแล้วต้องการให้กองกำลังนาโต้เนี่ยมาป้องกันดูแลตัวเองก็เกิดบานปลายไปใหญ่โตนะครับรัสเซียมองออกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้จะต้องเข้าไปจัดระเบียบใหม่ด้วยการใช้กำลังซึ่งก็มีข้อกังขาตามมาเต็มไปหมดนะครับแล้วสถานการณ์ก็บานปลายไปถึงขั้นที่เรียกว่าบางประเทศจะขับรัสเซียออกจากสหประชาชาตินะครับแล้วก็มองไปว่าจะต้องระดมกำลังอาสาสมัครไปช่วยรบกับนะครับยูเครนเพื่อต่อต้านรัสเซียขณะนี้ยังดีที่โต๊ะเจรจาเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การเจรจาคู่ขนานก็ยังทำอยู่นะครับจะมีการพบปะกันอีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันการระดมกำลังยึดที่มั่นทางการทหารเมืองสำคัญในยูเครนก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับหลายเมืองในรอบ2วันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการเข้าไปบุกยึดนะครับพื้นที่สำคัญชาร์จลงในวันที่2 3 4นะครับแต่ว่าขณะนี้ก็เป็นไปตามแผนนะครับกองกำลังขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้าไปประชิดเมืองหลวงยูเครนแล้วคำถามที่จะตามมาก็คือว่าผู้นำยูเครนยังสามารถที่จะยืนอยู่ในจุดเดิมได้หรือไม่การรอมชอมกับรัสเซียในเมื่อกำลังเข้ามาประชิดตัวเนี่ยนะครับจะทำได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนกำลังจับตาดูอยู่ครับคุณเมย์ครับอาจารย์พันธิธานคะเท่าที่ฟังมาเนี่ยแน่นอนเราก็ฟังอาจารย์แล้วเราก็เข้าใจว่าสถานการณ์มันพัฒนามาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ใช้เวลาระยะยาวนานจนกระทั่งมาปะทุจากประเด็นล่าสุดของการที่กลุ่มกบฏต้องการที่จะประกาศเอกราชหรืออิสรภาพเนี่ยนะคะแต่คำถามสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าจะจบลงแบบไหนอย่างไรทั้งที่โต๊ะเจรจาเปิดขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังมีคำถามหลากหลายอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเช่นตกลงแล้วนาโต้กับยุโรปจะเอาอย่างไรท่าทีเป็นอย่างไรกันแน่แล้วในขณะที่เปิดโต๊ะเจรจารอบแรกไปแล้วยูเครนก็ไปสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU อีกซึ่งแน่นอนรัสเซียไม่พอใจแน่นอนแล้วการเจรจาคู่ขนานรอบ2จะเกิดขึ้นได้ไหมหรืออย่างไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์เราวิเคราะห์ยังไงดีคะปัจจัยมันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสงครามในทวีปต่างๆจบที่โต๊ะเจรจาทุกสงครามนะครับไม่มีสงครามไหนไม่จบที่โต๊ะเจรจานะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าการจบที่โต๊ะเจรจาถ้าเร็วหน่อยความสูญเสียก็น้อยหน่อยนะครับเมื่อสงครามหรือว่าความขัดแย้งด้วยการใช้กำลังเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วถ้าช้าหน่อยบ้านเมืองก็เสียหายผู้คนก็เสียชีวิตและใครจะรับผิดชอบตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งรัดทำใหการเจรจาเนี่ยมันบรรลุข้อตกลงหลายอย่างได้นะครับข้อตกลงแรกๆของมันโต๊ะเจรจาก็คือการหยุดยิงชั่วคราวนะครับแล้วก็การไม่เพิ่มกำลังทหารในที่สุดก็คือการคงกำลังทหารและถอนกำลังทหารส่วนข้อตกลงทางการเมืองในเรื่องระบบการเมืองการปกครองการเลือกตั้งก็จะตามมาและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องการเยียวยาการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็คดีความต่างๆในระบบกฎหมายระหว่างประเทศที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็จะอีกเยอะเลยครับคุณชนิดนันครับ
อันนั้นก็คือการเจรจาที่อยู่ในกรอบอยู่แล้วแล้วก็จะมาแบบนี้ครับเป็นชุดเลยเราก็จะมีเหตุการณ์แทรกซ้อนในเรื่องการขับไล่สมาชิกภาพการเข้าเป็นสมาชิกใหม่สอดแทรกเข้าไปเรื่องการชุมนุมประท้วงการกดดันประจานประนามของนานาชาติอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับอันนี้ก็คือฉากทัดแรกครับแต่ฉากทัดอื่นๆก็ยังมีอีกหลายฉากทัดนะครับการสู้รบจริงๆในพื้นที่เนี่ยใครได้เปรียบในพื้นที่จริงในการสู้รบก็จะเอาตรงนี้ไปเจรจาที่โต๊ะเจรจานั่นก็อีกเรื่องนึงก็สุดท้ายก็คือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจใครเสียเปรียบตรงนี้ได้เปรียบตรงนี้ก็จะอ่อนลงหรือว่าเข้มแข็งขึ้นในการเจรจาก็อีกเรื่องนึงครับอาจารย์ค่ะประเด็นที่อาจารย์บอกว่าแน่นอนโต๊ะเจรจาข้อตกลงแรกๆคือการหยุดยิงชั่วคราวหรือว่าไม่เพิ่มกำลังทหารแต่แสดงว่าตอนนี้ข้อตกลงสันติภาพมินส์ที่ทำเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วคือ 2014-2015 ที่เป็นข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันเป็นแค่กระดาษแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คือล้มไปเลยแล้วมาคุยกันใหม่อย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ครับมันมีเกือบ20ข้อนะครับแต่ว่าข้อสำคัญก็คือการหยุดยิงซึ่งได้ถูกละเมิดนะครับต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากันว่าละเมิดนะครับแต่มันมีข้ออื่นๆที่สามารถคุยกันได้และขณะนี้กำลังเดินอยู่ก็มีนะครับในเรื่องของการดูแลชนกลุ่มน้อยนะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งจริงๆยูเครนก็ต้องปรับอยู่แล้วถ้าจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะครับเรื่องเหล่านี้กำลังเดินอยู่แต่ว่าเรื่องใหญ่สุดไม่เดินใช่ครับแล้วก็ชะงักงานมาตั้งแต่แรกพยายามไปอีกรอบนึงก็ยังชะงักงานอยู่แต่ว่าผมคิดว่าก็จะกลับมาใหม่ตรงนี้แหละค่ะอาจารย์ที่เป็นคำถามว่าตกลงแล้วสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรยุโรปที่เป็นนาโต้ด้วยกันเนี่ยมีความจริงใจในการช่วยเหลือยูเครนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะจะเห็นตั้งแต่แรกเหมือนสนับสนุนก็ไม่เต็มที่จนกระทั่งประธานาธิบดีของผู้นำของยูเครนต้องออกมามีการเรียกร้องถึงจะส่งอาวุธเข้ามาเยอรมันถึงจะดูเข้มแข็งดูส่งเข้าไปมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สุดอยู่ดีอย่างสหรัฐอเมริกาก็บอกไม่ส่งกำลังเข้าไปแน่นอนอย่างเงี้ยเขามีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนในการช่วยเหลือคะมีคนหลายคนนะครับตามตำราด้วยนะครับลูกศิษย์ผมเองก็บอกด้วยว่าอย่าได้ถามหาความจริงใจ ในการเมืองระหว่างประเทศนะครับ อย่าได้ไปถามว่าใครเป็นมิตรเป็นศัตรูมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์จะลงตัวไหมแล้วก็ผลประโยชน์ของเราจะได้เท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ก็คงต้องฟังผู้รู้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ตำราเล่มใหม่ๆที่บอกว่ามันไม่มีความจริงใจอะไรเท่าไหร่หรอกครับนะครับอาจารย์ถ้างั้นดิฉันขออนุญาตถามใหม่ยูเครนมีผลประโยชน์มากเพียงพอที่จะทำให้สหรัฐหรือสหภาพยุโรปเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังไหมคะโอ้ทำเลทองเลยครับใครได้ยูเครนไปนะครับได้แร่ธาตุได้พื้นที่อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญได้ประชิดรัสเซียจนหายใจหายคอไม่ออกเลยครับตรงนี้คือทำเลทองนะครับแล้วก็หมายมั่นปั้นมือกันมาเยอะนะครับรวมทั้งรัสเซียเองก็เข้าไปตั้งที่ตั้งทางการทหารเยอะเลยครับเป็นมีทางออกทางทะเลถ้าจะส่งน้ำมันผ่านทางรัสเซียไปทางยุโรปต้องผ่านตรงนี้นะครับไม่งั้นก็ต้องลงทะเลอย่างที่ทำท่อ Nord Stream 2เนี่ยลงทะเลแต่ยังเปิดไม่ได้ก็เลยไม่ต้องผ่านยูเครนแต่ว่าถ้าจะไปทางยุโรปก็ต้องผ่านตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีคำถามเลยครับคุณชนิดนันครับตรงนี้แหละครับเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดถ้าจะให้รัสเซียอ่อนแอก็ต้องยึดพื้นที่นี้ให้ได้ครับอาจารย์หาสุดท้ายในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตถามอาจารย์แบบนี้คือเหมือนว่าจะมีการแลกกันหมัดต่อหมัดในขณะที่รัสเซียใช้กำลังกับยูเครนไปแล้วในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เราติดตามข่าวในขณะเดียวกันมาตรการคว่ำบาตรที่ทางชาติตะวันตกมีต่อยูเครนจุดสำคัญที่เขาจับตามองก็คือเรื่องของการที่ให้ธนาคารกลางของรัสเซียออกจากระบบทางการเงินของโลกที่เรียกว่า SWIFT เนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นการแลกหมัดต่อหมัดเขามีการเปรียบเทียบนักวิชาการด้านความมั่นคงบางท่านบอกว่าเรื่องของธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยเหมือนเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจก็ว่าได้จริงๆอาจารย์มองว่ามันมีความสำคัญแบบนั้นไหมและตอนนี้ใครถือไพ่เหนือกว่าในมุมมองอาจารย์คะถ้าเป็นอาวุธนิวเคลียร์จริงๆทั้งผมทั้งคุณชนิดนันเนี่ยคงจะลำบากแล้วนะครับเพราะอาวุธนิวเคลียร์มันกระทบทั่วนะครับแต่เป็นอาวุธที่มีอนุภาพรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมากับหลายๆฝ่ายนะครับประเทศไทยค้าขายกับรัสเซียปีละเป็นแสนล้านนะครับเรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมพลังงานเยอะนะครับขาดทุนเราขาดดุลเป็นหมื่นล้านนะครับเรามีคนรัสเซียเข้ามาเกือบล้านห้าในยามปกตินะครับตอนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวลำดับต้นๆที่ใช้จ่ายสูงแล้วเข้ามามากนะครับเพราะฉะนั้นกระทบไปหมดแล้วครับแล้วยุโรปเองจะกระทบกับไทยด้วยซ้ำเพราะว่าพึ่งพาพลังงานพึ่งพาวัตถุดิบหลายอย่างอย่างที่หลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับการสั่งสอนหรือกดดันรัสเซียในระยะสั้นเนี่ยมันจะ
ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจกับของรัสเซียมากเขาต้องการเงินสดเขาต้องการสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องคิดหนักอันนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็การโต้ตอบมันไปไกลกว่านั้นด้วยนะครับมันมีการปิดน่านฟ้าไปแล้วมันมีการสั่งห้ามบินนะครับมันมีการระงับการทำธุรกรรมของคนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภาระดับสูงเรื่องเหล่านี้มันระยะสั้นเนี่ยความปั่นป่วนผันผวนชัดเจนระยะกลางก็คงจะเห็นผลกระทบอีกสักพักใหญ่ๆพูดง่ายๆว่าก็คงจะเสียหายกันไปเยอะครับใครถือไพ่เหนือกว่าคะอาจารย์ใครถือไพ่เหนือกว่าคะในมุมมองอาจารย์ทางด้านเศรษฐกิจรัสเซียน่าจะเสียเปรียบนะครับแต่ทางด้านการทหารในพื้นที่เนี่ยรัสเซียขณะนี้กำลังได้เปรียบอยู่แต่สองอย่างนี้ชั่งน้ำหนักกันแล้วก็จะต้องดูการเจรจาว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจรจาได้อย่างไรทางด้านการเมืองระหว่างประเทศที่สหประชาชาติซึ่งกำลังผันผวนอยู่นะครับมีการพยายามขับรัสเซียออกมาจากสมาชิกภาพในหลายรูปแบบเนี่ยก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องดูการเจรจาจริงในพื้นที่จริงในระยะที่จะมาถึงข้างหน้านี้ครับค่ะเอาละค่ะอาจารย์วณิธานคะคุณผู้ชมคะฟังอาจารย์วณิธานวิเคราะห์ให้เห็นจุดเริ่มต้นและสถานการณ์ตอนนี้ไปแล้วพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงอันล็อกค่ะเราจะไปดูว่างานนี้จะจบลงด้วยการเจรจาได้อย่างรวดเร็วไหมหรือจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกรวมถึงประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและต้องตั้งรับอย่างไรสักครู่ช่วงหน้าค่ะและก่อนที่จะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เชิญชวนผู้ชมมาร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะและถ้าตอบถูกสัปดาห์นี้จะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปนะคะหนังสือที่มีชื่อว่าประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิเนื่องจำนงจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะและสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมทางรายการถามว่าข้อตกลงมินสที่รัสเซียทำกับยูเครนเอาไว้ในปี2014และ2015เป็นข้อตกลงด้านใดระหว่างข้อที่1ข้อตกลงการค้าและข้อที่2ข้อตกลงสันติภาพค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายช่วงอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจกันนะคะแน่นอนจริงๆเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามีคนถามอาจารย์เยอะแล้วแต่อยากจะให้อาจารย์มองณจุดที่อาจเริ่มมีการเจรจานับหนึ่งกันไปแล้วล่ะอาจารย์คิดว่าการเจรจาน่าจะสร้างจุดจบแห่งสันติภาพได้ในเร็ววันนี้ไหมหรือจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3คะอาจารย์คะผมคิดว่าบานปลายไปเป็นสงครามโลกหรือว่าสงครามของระบบนะครับสงครามโลกของทุกประเทศเนี่ยคงจะยังไม่มีน้ำหนักมากเท่าไหร่แต่ความกลัวเนี่ยไปไกลแล้วนะครับยิ่งมีการสั่งให้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของกองกำลังทางยุทธศาสตร์ที่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยบางคนก็กลัวนะครับแต่ว่าเมื่อตรวจสอบไปแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรจริงจังที่จะรบที่สำคัญก็คือยังไม่มีการระดมกำลังของสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรเข้ามาในยูเครนหรือว่าปะทะกับรัสเซียเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรในสมรภูมิอื่นที่ปกติแล้วสงครามโลกจะมีนะครับอย่างเช่นในเอเชียในทะเลจีนใต้ในคาบสมุทรเกาหลีก็ยังดูสงบดีที่ไต้หวันจะมีปฏิกิริยานิดหน่อยนะครับในตอนกลางก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าน้ำหนักยังมีไม่มากแล้วก็การประกาศของสหรัฐกับพันธมิตรก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะไม่ใช้กำลังเข้าไปประชิดรัสเซียนะครับคืออาจารย์ค่ะดิฉันแอบคิดว่าอย่าว่าแต่สงครามโลกครั้งที่3ที่กระจายตัวไปทั่วโลกที่น่าจะเป็นไปได้ยากอย่างที่อาจารย์กล่าวเลยนะคะเอาแค่สงครามเฉพาะจุดหรือสงครามตัวแทนหรือสถานการณ์ที่เป็นอย่างทุกวันนี้ถ้ายืดเยื้อไปเอาจริงๆว่าจะไหวหรือประเทศใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าก็บอบช้ำอย่างมากจากโควิดมาบ้างแล้วในเชิงเศรษฐกิจจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะคะอาจารย์ก็คงจะต้องปรับตัวนะครับหลายครั้งสหรัฐอเมริกาก็ไม่เคยคิดว่าสงครามจะยืดเยื้อรัสเซียก็ไม่เคยคิดนะครับตอนที่เข้าไปที่เวียดนามของสหรัฐสหรัฐก็ไม่คิดว่ายาวนานเป็นเวลาหลายปีมากนะครับตอนที่สหภาพโซเวียตเข้าไปในอัฟกานิสถานก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะยาวนานตอนที่เวียดนามเข้าไปในกัมพูชาก็ไม่ได้คิดว่ายาวนานแต่ก็ปรับตัวได้นะครับแล้วก็
ได้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการทางการทหารแล้วก็อยู่ได้ครับอยู่ได้แต่ว่าก็ไม่มีใครอยากให้ไปที่จุดนั้นครับขณะนี้ถ้าไปที่จุดนั้นยุโรปจะเดือดร้อนที่สุดนะครับไม่ใช่รัสเซียอย่างเดียวนะครับทั้งสหภาพยุโรปจะเดือดร้อนที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีความพยายามตรงกันที่จะพยายามยุตินะครับแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์รัสเซียถ้าเขาได้ชัยชนะมากในทางการเมืองนะครับในความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงหลายอย่างเขาก็คงจะต้องถอนตัวกลับไปนะครับแล้วก็เปิดทางให้ยูเครนเนี่ยนะครับสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับค่ะอาจารย์ค่ะคำถามสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็เราโดนผลกระทบในมิติไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะจากเหตุการณ์นี้ในระดับบุคคลทุกคนดูข่าวแล้วเครียดนะครับยิ่งดูคลิปการต่อสู้แล้วก็ทารุณโหดร้ายมากนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับความเครียดของคนไทยนี่สะสมมาตั้งแต่เศรษฐกิจตั้งแต่เรื่องโควิดนะครับเรื่องการเมืองก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในระดับบุคคลเนี่ยเครียดแน่แล้วก็ในระดับการค้าการลงทุนระดับเศรษฐกิจเห็นชัดแล้วนะครับความผันผวนต่างๆเมืองท่องเที่ยวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับราคาสินค้าบางอย่างพลังงานบางอย่างอันนี้ก็แน่นอนนะครับแล้วก็ในระดับนานาชาติเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจะมีการเรียกร้องนะครับให้มีการประจานประนามแล้วก็เลือกข้างนะครับซึ่งประเทศไทยต้องหาสมดุลใหม่นะครับเราได้ประกาศจุดยืนชัดเจนไปแล้วนะครับว่าเราสนับสนุนสันติวิธีเราสนับสนุนแนวทางประชาชาติเราสนับสนุนกฎบัตรเราสนับสนุนการเคารพกฎหมายแล้วก็ไม่ลุกล้ำอธิปไตยดินแดนท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมเพิ่มเติมว่านอกจากหลักการตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับจะยินดีช่วยเหลือทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนะครับก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีจุดยืนที่สมดุลแต่ว่าผลกระทบทางด้านเชิงเศรษฐกิจนะคะอาจารย์เช่นนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เคยเข้ามาเป็นจำนวนมากอย่างที่อาจารย์กล่าวหรือว่าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ยูเครนเองก็เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็ตามจะกระทบกับบ้านเราไหมคะกระทบครับครับและขณะนี้สมาคมการค้าธุรกิจต่างๆก็เตรียมตัวไว้แล้วนะครับได้พบปะหารือกันไปแล้วที่จริงทั้งสองประเทศก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับท่านเอกอัครราชทูตยูเครนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วไปเตรียมพื้นที่ที่สตูลที่เกาะลีเป๊ะท่านก็ไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับท่านได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เราคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวยูเครนจะเข้ามาอีกหลายหมื่นคนนะครับในรอบไม่กี่ปีข้างหน้านี้ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขไปนะครับการเตรียมพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วในสถานการณ์ก็จะดีขึ้นในระยะกลางระยะยาวการฟื้นตัวตรงนี้สำคัญถ้าเราทำอะไรไม่ดีตรงนี้นะครับบางประเทศไปประจานประนามเขาไปกดดันเขาพอถึงเวลาฟื้นตัวกันขึ้นมาผมคิดว่ามันจะคาใจกันไปแล้วมันจะกระทบกับการค้ายาวทีนี้ก็จะแก้ยากครับค่ะเอาละค่ะอย่างที่อาจารย์วณิธานวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะว่าการเจรจาที่นับหนึ่งไปแล้วนะตอนนี้แต่จะจบลงอย่างไรคงแน่นอนไม่ได้เป็นฉากทัศน์ที่น่าจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าเอ๊ะแต่ละฝ่ายจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและจะเปลี่ยนเป็นยูเครนในโฉมหน้าใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นอย่างที่อาจารย์วณิธานได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ยังคงต้องติดตามในระยะยาวเพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องวิเคราะห์และก็ติดตามกันต่อนะคะแต่ในขณะเดียวกันพี่ไทยเราในขณะที่มีการวางบทบาทว่าสนับสนุนสันติภาพก็น่าจะเป็นการรักษาสมดุลที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นเดอะคีย์ของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6นะคะซึ่งเรามีการปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและจะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆค่ะและคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6ของเรานะคะซึ่งเป็นรายการที่เป็นความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีช่อง22ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันชนิดนันท์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ